วันนี้พี่น้องวันนี้อยู่พี่น้องไม่ไต่ต้องบกน้องคุณศรีสะเกดครับอยู่กับน้องไก่มันปลูกพักพักปลอดสารเกิดพักยังพักออร์แกนิกพักสลัดพักสลัดเนาะจ้ะอันนี้อุปกรณ์นะพี่น้องเด้ออุปกรณ์มีรังโฟมแล้วก็มีถุงดำใส่ขยะเอามาตัดแล้วก็มัดตัวนี้เตรียมร่องน้ำนะเตรียมร่องน้ำเนาะมันมีฟ้านตัวนี้ตัวฟ้าด้วยพี่น้องเนี่ยตัวนี้เตรียมปลูกเพิ่มเติมฝุ่นลงเลื่อนอยู่ข้างหลังวันปลูกไปพลาดไปวันปลูกเนี่ยนั่นป่ะคุณนี่พี่น้องปลูกผักออร์แกนิกด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเดี๋ยวข้อมูลต่างๆจากสื่อพักน้องเพิ่นกะเดี๋ยวใช้เบอร์โทรไปข้างล่างก็พี่น้องพักพักพักน้ำ24 ลิตรใช่ไหมอันนี้จะเป็นปุ๋ย A B ผสมน้ำอันนี้ A อันนี้ B 24 ลิตรน้ำสีใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B 70 ซีซีใส่จักที่4ก็70ค่ะ70เนาะแต่ละถาดแต่ละถาดใส่ปุ๋ย70ซีซีผสมเดี๋ยวพี่น้องเทผสมกันเนาะปุ๋ยเนาะปุ๋ย A ปุ๋ย B มันเป็นยังไงปุ๋ย A ปุ๋ย B เนี่ยบ่เข้าใจปุ๋ย A คือเป็นสูตรซื้อเขาบ่เป็นสูตรเขาต่างมากนะก็ปลูกต้องมึงไกลตัวนี้กำลังปลูกไหมเนาะปลูกไปแล้ว2 โล่งเพิ่มอีก2เป็น4 โล่งนะพี่น้องก็คิดเจ็ดสิบซีซีนะครับมีเอใช่แค่นี้ป่ะแต่ละรุ่นมันป่ะนี่ปุ๋ย B อีกค่ะแม่นปุ๋ย A ปุ๋ย B ปลูกพักในจักรุ่นนี่ใส่เจ็บซีซี่สองอันนี่ได้รุ่นเดียวได้ค่ะต่อรุ่นเนาะแม่น30 วันจะค่อยเก็บได้นะคะพัก30 มื้อเนาะ30 วันถึง45 วันเต็มที่ว่าหันนี้ A B สมกันแล้วเนาะว่าหันบ่ค่ะ A ก่อน A ก่อนป่ะเอเขาแบบคนคนคนให้มันละลายในหนามมากจังก็บีมใส่อีกบ่แน่ค่ะเดี๋ยวสิตกตะกอนพูดนะพี่น้องกล่องโฟมเท่าไหร่พี่น้องกล่องโฟมนี่แพงบ่นี่เดี๋ยวมาเท่าไหร่กล่องโฟมนี่หาซื้อในตลาดตลาดที่ขายกุ้งสดไม่ค่าขายกุ้งสดกองนึงก็สิ20 บาทลูกประมาณ20 บาทบางตลาดก็เห็นกองไว้แซวเนาะกองทิมก็มีสิได้เนาะแม่ปุ๋ย A ปุ๋ย B นะพี่น้องซื้อที่นี่นี่เป็น B ด้วยค่ะอันนี้สุดปุ๋ย B ด้วยพี่น้อง B หลังจากกวนปุ๋ย A ไปแล้วกวนเข้ากันแล้วก็ปุ๋ย B ใส่ต่อปุ๋ยซัมนี่ใส่ได้รุ่นนึงแม่นต่อถาดถาดนึงก็สิมี6 ต้น6 หลุม6 หลุมถาดละ6 หลุมสิคนนี้เข้ากันปุ๋ยบ่ได้ตกตะกอนปุ๋ยเป็นสูตรของเพิ่นนะพี่น้องได้ต้องหัดสําหรับผู้อยากปลูกก็จังศึกษาเอาให้เบิ่งข่าวซิเด้อพี่น้องว่าอยู่นี่ปลูกผักเป็นแบบใดสำหรับผู้อยากกินผักปลอดสารเพราะกินนี้กะจังมาสั่งหนองไก่เอาเดี๋ยวใส่เบอร์โทรข้างล่างเอาเบิ่งผักที่ปลูกไว้ได้พี่น้องเอาละครับไปไกลนะตัวนี้ตัวเพาะไว้เนาะกล้าไว้อันนี้กล้าไว้ได้ประมาณ8 มื้อแล้ว8 มื้อเนาะเอาลูกน้ำดู
ที่นี่ก็มีคืนใช้นี่พักกันก่อนนี่นี่พี่น้องนี่ซุ่มเสือไปปลูกตั้งแต่14วันแล้วค่ะสิลงปลูกได้14 15วันก็ปลูกได้เอาไว้กระแทงศีลป่ะจะได้ต้นไปถ่ายไว้เป็นยังบุ๋มไปลงไปลงถาดบ้างหยิ่มปุ่ยปุ่ยเอาไปลงถาดอ่ะงกลู่นะครับหกต้นปลูกแค่หกต้นได้พี่น้องความเวลามันใหญ่มากมันติดจอดกันพอดีเนาะใช้ไร้ตัวนี้มันชิ้นน้อยพอดปะต้นน้อยต้นน้อยเอาไปเห็นตั้งสิได้พี่น้องฟองน้ำเขาจะสีเอาไว้ครึ่งนึงไหมครับนี่เอาฟองน้ำไปครึ่งนึงก็ใช้เองสินี่นะแล้วพี่น้องพี่ปลูกใช้มือหน่อยนี่ปุ่นมือหน่อยเขามาแรงนั่นนี่แล้วโอเคพี่น้องรายการเลยเอาที่ไปถามไปเบิ่งแปลงยังไงก่อนนะพี่น้องเอาขึ้นชายขายเท่าไหร่ทั้งมือเนี่ยขายเท่าไหร่นะครับพี่น้องเท่าเท่ากับไก่อย่างสนใจขึ้นชายปกติก็มันขายอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต่ำลงมากแล้วเลยยี่สิบเพราะว่าในดินคนปลูกได้นะแต่ว่าเขากินอยู่นี่ปลอดภัยได้ไหมหนังเด้อบ่มียาแน่นอนบ่ได้ฉีดยาแน่นอนนอนอยู่นี่นอนปลอดภัยปลอดสารแน่นอนแล้วพักดีเด้ออันนี้มันก็สิเป็นพักยังก็พักคอร์ดกรีนคอร์ดกรีนคอร์ดกรีนคอร์ดอ๋อตัวนี้ขายใบนั้นบ่ขายใบต้นเลยค่ะขายจังไรตัวนี้ก็มีกระสิบเป็นโลละลอยโลละลอยนะพี่น้องเดี๋ยวใส่เบอร์น้องไก่หอยแข็งไทยโอเคทางย่างบันไดกำลังเริ่มพี่น้องก็จะได้กับไลน์เจ้านายกับไลน์เอ้าเอาพี่น้องอยู่ใกล้แถวนู้นคู่ตำบลบกอยากได้ฝากเบอร์โทรเพิ่นเนี่ย0892890995เมมุดเมโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะให้เพิ่นลงรายละเอียดให้ข้างล่างอีกเด้อพี่น้องเด้อเมมุดเพิ่นพักมั่นเพิ่นพักยังกับมั่นเมมุดอันจะเป็นพักสลัดค่ะพักสลัดเนาะสลัดขาจากบาทปกติเอ็ดโอ๊กกรีนโอ๊กก็รสอร่อยคือกันนะท่านน่ะก็อร่อยนะเอ็ดโอ๊กกรีนโอ๊กเนาะราคาก็สิจำมีโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้ฝากเบอร์โทรไว้ใครสนใจแถวตำบลบกเพิ่นคุณศรีเกียรติพี่น้องเด้อมาซื้อเอาใกล้ๆโอเคครับคลิปนี้ท่านพอกันเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับโอเคสวัสดีครับ